ทุกคนครับทุกคนดูเพื่อนที่ผมมีในเกมเนี่ยครับตอนนี้ผมมีแค่2คนเท่านั้นนะครับเพราะว่าคือเพื่อนจริงๆผมมีอยู่194คนเลยนะครับหรือไม่ก็200เลยนะแต่ผมลบทิ้งไปค่อนข้างที่จะเกือบหมดเลยนะครับใช่เพราะว่าคนที่ออนบางคนก็ไม่ได้เล่นนะครับผมก็เลยลบทิ้งไปให้หมดแล้วก็จะรับ FC ใหม่ๆเข้ามาเป็นเพื่อนในเกมนะเพราะฉะนั้นใครอยากให้ผมรับแอดก็กดไลค์คลิปนี้ถึงสัก250ไลค์นะครับ โอเคครับท่านผู้ชมก็ทุกคนเห็นด้านล่างไหมครับผลสั่นสะเทือนนะครับท่านผู้ชมคือกว่าที่มันจะเปิดขายเนี่ยคือนานมากเลยนะครับคือกว่าจะเปิดขายนี่แบบ2เดือน3เดือนขายทีนึงนะครับดูซะนี่ไม่ผมไม่สะออนหรอกครับแค่ผลสั่นนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้อยากได้เลยด้วยซ้ำก็จริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ผมทำแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยจะปรับผลสั่นสะเทือนลงนะครับอีกแค่2วันเท่านั้นนะครับก็คือบัคฟอร์ดจะอัปเดตวันที่21ตุลานี้นะครับอีกแค่2วันนะครับท่านผู้ชมผลสั่นสะเทือนหรือว่าผลหนวดเขาเนี่ยจะโดนปรับลงโดนเนิร์ฟลงนะครับผมก็ไม่โหดซาแล้วครับคือมันโดนปรับลงผมก็มันก็คงที่จะไม่โหดแล้วครับท่านผู้ชมคือมันหมดยุคของผลสั่นแล้วครับตอนนี้มันเป็นยุคของผลแสงผลแสงจะตื่นกับผลดำใช่ไหมธรรมดาอยู่ละมันมาถึงยุคผลแสงของพี่แล้วทุกคนขี้โม้จังวะโอเคท่านผู้ชมก็เข้าเรื่องเลยนะครับคือคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกทุกคนว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในอัปเดต12นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมเนี่ยได้คิดออกนับนั่งคิดเมื่อกี้นั่งคิดอยู่ว่าจะทำคลิปอะไรดีวะแล้วก็ได้ไปดูสตรีมของบุคคลปริศนาคนหนึ่งมาครับเขาบอกว่าอีก2วันนะครับท่านผู้ชมบล็อกฟุตจะทำการอัปเดตใหม่นะครับผมก็เลยคิดออกว่าจะทำอะไรดีนะครับซึ่งคอนเทนต์ที่ผมจะมาบอกในวันนี้ก็คือ อยากรู้ก็กดไลค์ซะคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในอัปเดต12นะครับซึ่งทุกคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าอัปเดต12เนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับท่านผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับอัปเดต12ที่จะมาใหม่ผมขอบอกเลยนะครับอันแรกก็คือผลแสงตื่นใช่ไหมผลแสงตื่นผลดำตื่นจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เผ่าคนยักษ์นะครับซึ่งที่ผมรู้มาคร่าวๆอัปเดต12ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับไม่น่าจะมีเกาะใหม่หรือจะมีเกาะใหม่นะน่าจะมีเกาะใหม่นะครับเพราะว่ามันจะตันอยู่ที่เวล1500นะครับน่าจะมีเกาะใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมใช่แล้วโอเคผมอันแรกอย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนต้องเตรียมตัวในอัปเดต12นะครับก็คือเงินนะครับผมเงินเนี่ยเอามาทำไมนะครับเอาไว้ซื้อผลปีศาจนะครับเผื่อทุกคนไม่มีใช่ไหมไม่มีผลแสงอะไรเงี้ยเตรียมซื้อเลยครับเงินหรือโลบัคก็ได้ครับผมท่านผู้ชมน่าจะเป็นโลบัคผมว่าน่าจะสะดวกสบายที่สุดนะครับอย่างที่2นะครับท่านผู้ชมอย่างที่2ที่ต้องเตรียมตัวเลยนะครับก็คือแฟกเมนต์นะครับแฟกเมนต์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราอัพผลปีศาจหรือว่าทำผลปีศาจตื่นได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมคือจะตื่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับใครที่มีผลพระหรือเพื่อนมีผลพระเนี่ยก็คือเตรียมเอามาลงดันแบกเพื่อนได้เลยนะครับเพราะว่าผลแสงตื่นเนี่ยคือวันแรกนี่คือผมว่าทำตื่นกันทั่วเซิร์ฟแน่นอนครับจริงๆ ผมก็จะทำวันที่21เลยนะครับนับเดี๋ยวปุ๊บผมก็จะมาทำเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคแฟกเมนต์แล้วมีอะไรบ้างนะครับที่ต้องเตรียมตัวอย่างที่2นะครับท่านผู้ชมก็คือโลบัคครับผมซึ่งโลบัคผมนับได้เตรียมมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับนี่ผมเตรียมมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ1,900,000นะครับท่านผู้ชม ซึ่งถาม ร้อยเก้าสิบแปดสมเพชตัวเองวะแม่งก็นะครับทำไมถึงเตรียมโลบัคมาเยอะนะครับก็คือทุกคนต้องเอามารีเผาด้วยนะครับเพราะว่าก็มันมีเผาใหม่มาใช่ไหมล่ะก็จะได้ทุยก็จะได้เผาคนยักษ์นะเผาคนยักษ์ที่ผมคิดนะครับก็จะคล้ายๆกับผลพานครับก็คือตีไกลแล้วก็บวกเลือดเยอะด้วยนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นครับบวกเลือดเยอะก็ไม่น่าจะเยอะเท่าผลพานครับแล้วก็น่าจะเพิ่มดาเมจด้วยนะครับเพราะว่าผลพระเนี่ยถ้าเป็นในอนิเมะนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ผลพระสิถ้าเป็นในอนิเมะนะครับเผ่าขนยักษ์ค่อนข้างที่จะมีพลังทำลายล้างสูงนะครับเป็นเผ่าที่มนุษย์ทั่วไปค่อนข้างที่จะกลัวเลยนะครับขนาดจนสลัดบางกลุ่มยังกลัวเลยนะครับโอเคแล้วก็มีข่าวหลุดมาว่าผลสายฟ้าจะตื่นใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับบางคนก็ว่าผลสายฟ้าจะตื่นแต่ผมไม่ค่อนข้างไม่แน่ใจเนาะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะตื่นหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผลแสงกับผลดำเนี่ยมันตื่นยังไงจริงๆผมเคยพาไปดูแล้วนะครับเดี๋ยวเผื่อบางคนเพิ่งไม่ได้ดูไงเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็ไปดูกันเลยครับไปโอเคซึ่งผมก็ได้มาอยู่ในช่องของคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็น GM ไม่ก็แอดมินนะครับท่านผู้ชมโอเคเราไปดูคลิปผลแสงตื่นกับผลหนวดดำตื่นกันเลยนะครับอัปเดต12 Snake Peak น่าสนดูไปคือ
คือผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นดูเยสคือผมได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ทุกคนดูเลยนะอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับผลแสงตื่นเนาะโอเคเราไปดูผลหนวดดำตื่นบ้างนะครับนี่อันนี้ไม่ได้ให้ดูผลไฟนะอันนี้คือคนที่เล่นเนี่ยเขาใช้ผลไฟนะครับแต่เพื่อนเขาน่าจะใช้ผลหนวดดำตื่นแล้วนะไหนวะนั่งไงท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้มันเป็นที่ทำผลหนวดดำตื่นนะครับท่านผู้ชมเป็นเหมือนเกาะที่เอาไว้ทำให้ผลหนวดดำตื่นอ่ะน่าจะเก็ตกันนะครับใช่นั่นแหละโอเคไปดูเผ่าคนยักษ์นะเผ่าคนยักษ์คลิปไหนวะนี่ครับทุกคนนี่คือเผ่าคนยักษ์นะครับเผ่าคนยักษ์ตื่นนะท่านผู้ชมซึ่งดูเลือดซะแต่ในนี้นะครับผมเลเวลไปที่ 9,000 แล้วนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเทสนั่นเองเป็นเซิร์ฟเบต้านะครับที่เขาเอาไว้ลองอะไรประมาณนี้เนาะแต่เลือดแบบเลือด 40,000 อ่ะคือถ้ามีจริงๆในเซิร์ฟแบบคือโอ้โหลุมตีกันทั้งเซิร์ฟยังบ่ตายอ่ะจริงๆถ้าไม่ตีกันเป็นชั่วโมงอ่ะครับเอ้ยตีหลายนาทีนะครับเนี่ยถ้าเยอะขนาดนี้ตีหลายนาทีเลยอ่ะโอเคแม่งพูดยันค่ำเลยโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเตรียมตัวของอัปเดต12นะครับซึ่งผมมาบอกเพื่อความหวังดีนะครับก็ทุกคนแบบไม่รู้อะไรเงี้ยก็นะครับจริงๆวันนี้จะไม่ได้ลงคลิปแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับอยู่ดีก็ดีดมาอัดคลิปเฉยนะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมบ๊ายบายผลแสงตื่นต้องมาแล้วมันต้องเกิดแล้วผลแสงนี้บอกเลยคริสตัลช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมไปแล้วรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคิสตันช็อป Easy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm XD Shop นะครับเป็นเว็บเติมโลบักนะครับผมเรท5ถึงเรท8นะครับผมวิธีการเติมมีดังนี้ครับก่อนแรกครับผมกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมโอเคพอเราสมัครเสร็จนะครับก็กดล็อกอินนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมพอเราเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเติมผ่านทูวอลเล็ตนะครับผมโอเคผมวิธีการเติมเงินนะครับให้เรานะผมโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมชื่อว่าดาราวีสอินะครับผมให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยจำนวนตามใจต้องการเราเลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับผมพอเราใส่เลขอ้างอิงแล้วนะครับแล้วก็กดเติมเงินเลยนะครับผมจากนั้นให้รอ 1-2 นาทีนะครับพอเติมเสร็จนะครับเราก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับเป็นเติมแบบกลุ่มแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการร้าน XD Shop ได้นะครับโอเคผมร้านชิโลตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลปีศาจนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลปีศาจนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นนะครับและที่สำคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโลตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับ